มาแล้วเด้อคำสารโชคที่นี่เปิดตำนานตลกและให้ท่านเข้าใจตลกเมืองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดตำนานตลกโดยลุงยุ้ยลุยสวนนะครับผมนำเรื่องราวถอยหลังจากนี้ไปประมาณทัก 3-4 ปีนะครับตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่นะมาให้ท่านชมกันว่าชีวิตตลกในยุคนั้นนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงยุคนั้นเขาดำเนินชีวิตมาอย่างลำบากลำบนขนาดไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องปัจจุบันให้ฟังซุปเปอร์ดอนเนี่ยเป็นตลกอีกคณะหนึ่งที่เล่นเรื่องอัมเรื่องอะไรได้ดีแล้วก็จะนิยมอนุรักษ์เรื่องราวของผีครับเรื่องราวของมิติลี้ลับเป็นอย่างไรนะครับแล้วไปดูว่าชีวิตซุปเปอร์ดอนผ่านยังไงมาบ้างแล้วก็ทีมงานเป็นอย่างไรเชิญครับตำนานตลกมูลให้ท่านเข้าใจช่วงเปิดประวัติตั้งยมนานรวมประสานเป็นงานใหญ่โตเรียกว่าปากน้ำจังหวัดนครสวรรค์นอกจากจะเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำปิ้งวังย่อมน่านมาบรรจบพบกันเป็นเจ้าพระยาแล้วที่จังหวัดนี้ยังมีศิลปินทั้งนักร้องดาราและตลกมาตกฟากฟาดความดังไว้หลายคนอย่างเช่นที่บ้านหนองบัวเมืองนครสวรรค์คุณพ่อพรหมคุณแม่ชูเพียรเกตวิทย์ได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อเด็กชายเล็กเพียรเกตวิทย์ด้วยความจนจึงได้เรียนแค่ป.3 ครึ่งไม่ถึงป.4 จึงต้องไปขี่ควายตามประเพณีของครอบครัวที่เป็นชาวนาพ่ออายุได้17ปีเริ่มหันมารับจ้างหิ้วปูนผสมปูนขายถ่านคิดอยากเป็นนักร้องได้พยายามไปสมัครวงดนตรีภูธรแถวนครสวรรค์หน้าตาและเสียงร้องแย่พอๆกันจึงไม่มีวงใดรับเป็นนักร้องแต่โชคยังดีที่มีเสียงพูดเป็นพรสวรรค์ดันมีน้ำเสียงไปคล้ายหมอดูบูราหรือนายธงบูรารายการหมอดูดังทางอากาศในสมัยนั้นจึงได้มีโอกาสเป็นโฆษกประกาศเรียกคนเข้าดูดนตรีกับวงก้องกำจายในขณะนั้นนายเล็กใช้ชื่อว่าอำนวยพรนครสวรรค์ภายหลังขึ้นเล่นตลกคู่กับชายธงทรงพลใช้ชื่อว่าจ้วงดวงดีตระเวนกับวงดนตรีลูกทุ่งขวัญกิจศรีประจันจิรพันธ์วีระพงษ์ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดสอนชัยเมฆวิเชียนโรมศรีธรรมราชพรไพรเพชรดำเนินสุริยาชินพันธ์กรุงศรีวิไลเด่นดอกประดู่สายันขันชิตส่วนวงการตลกจ้วงผ่านตลกคณะสี่สลึงและแฟนตลกรู้จักดีในนามของดอนจมูกบานหรือดอนดวงดีเมื่อครั้งอยู่กับเด๋อดอกสะเดาผู้สร้างตำนานตลกตระกูลดอครั้งนั้นมีเด๋อดูดีดอนแดงและภายหลังแยกมาเป็นดีดอนไวยพศและได้มีโอกาสร่วมงานกับสุดยอดตลกผู้มีน้ำใจจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กในนามซุปเปอร์โจ๊กและล่าสุดในปัจจุบันเป็นตลกคณะซุปเปอร์ดอนอาชีพหลักเล่นตลกอาชีพรองเล่นมวยมวยคือชีวิตจิตใจของเขาอีกอย่างหนึ่งเขาว่ามวยเป็นกีฬาของลูกผู้ชายขนาดลงทุนตั้งค่ายมวยซุปเปอร์ดอนแต่ก็มีอันต้องปิดค่ายไปอาจเป็นเพราะเจ้าของค่ายเล่นฝ่ายตรงข้ามมาเกินไปหรือเปล่าสถานภาพของครอบครัวตลกที่น่าเป็นตัวอย่างอีกครอบครัวหนึ่งภรรยาไม่ยอมอยู่ว่างให้สามีเปิดร้านของชำช่วยหารายได้อีกทางหนึ่งคุณวัชราพรภรรยาผู้อยู่คู่ชีวิตมาเหมือนนักมวยคู่กับกระสอบทรายอย่างไรอย่างนั้นเคหสถานบ้านของตนเองในหมู่บ้านเมืองแก้วบางนาตราดกิโลเมตรที่7มีบุตรรวมกัน2คนชาย1หญิง1เท่านี้ชายที่ชื่อดอนก็พอใจในสิ่งที่ตนดำเนินอยู่เพราะความอบอุ่นในครอบครัวก็พร้อมสับลูกเต้าอย่างไม่เพราะความอบอุ่นในครอบครัวก็พร้อมสับลูกเต้าก็เล่าเรียนอย่างไม่น้อยหน้าใครใครจะคิดว่าเด็กเลี้ยงควายจากนครสวรรค์จะหันมาเล่นตลกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนามของ
ดอนจมูกบานหรือซุปเปอร์ดอนเจ้าเคลจอมโบฟาดปากกับโจปราเซียต่างคนต่างเคลียดูแล้วไม่มันไม่มันไม่เหมือนเมียหลวงชกกับเมียน้อยทั้งตบทั้งต่อยยกให้เป็นคู่สำคัญก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากผลงานของคณะซุปเปอร์ดอนไว้ด้วยให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเราอาศัยเป็นทีมเวิร์กนะฮะเพราะว่าคณะของผมแต่ละคันโตแต่ละคนละคนเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยเมื่อสมัยก่อนนี่ก็คบค้าสมาคมอยู่ก็คนก็พักหนึ่งนะฮะมาหากินก็ผีก็ดีเหมือนกันมันสบายใจไปอย่างนะฮะเลยเราก็ได้เป็นทีมเวิร์กขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับตำนานตลกละให้ท่านเข้าใจตลกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็พวกเราทีมงานซุปเปอร์ดอนก็พบกันที่นี่นะครับรายการเปิดตำนานตลกของลุงยุ้ยเขาพวกเราทีมงานซุปเปอร์ดอนก็มีโอกาสมากันขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่นี่และท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่ทางบ้านคงจะเป็นครั้งแรกสำหรับซุปเปอร์ดอนครับที่ออกรายการเปิดตำนานและดะของไอทีวีโอ้โหโดยเฉพาะนะครับรายการดีนะครับเขาเอาเคล็ดลับของตลกที่ในอดีตเอามาฟื้นฟูใช่ให้ท่านได้รู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นใครมาจากไหนนั่นเพราะว่าคนเราก็บอกดูตลกเนี่ยมันแลดูสดชื่นใช่ถ้าจะพูดแบบคนรุ่นใหม่เขาบอกนะยังไงดูตลกเนี่ยหัวเราะครั้งหนึ่งเนี่ยคล้ายๆสีแดงครับโอ้ขนาดนั้นใช่เหรอครับคุณแล้วถ้าเผื่อหัวเราะสักสองครั้งอ่ะนี่คล้ายๆสีเหลืองนะสามครั้งเหมือนสีเขียวสี่ครั้งสีน้ำตาลห้าครั้งสีน้ำเงินสีชมพูเอ้าผมแถมสีดำให้คุณอีกเอ้าหัวเราะกันทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะอ้าวพวกสีธัญญานะฮะว่าหัวเราะเลยเถิดในขนาดนั้นคนมีความสุขหัวเราะกันไปเถอะนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นผลงานของเราจากซุปเปอร์ดอนซุปเปอร์ดอนวันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะครับเอ๊ะคุณเซอร์ไพรส์อะไรผมมีศิลปินวัยรุ่นมาโชว์ขนาดนั้นเลยถึงแม้ว่าซุปเปอร์ดอนจะตั้งทีมมานานทำไมแต่ร่วมด้วยศิลปินวัยรุ่นมาโชว์จริงนะจริงอ่ะถ้าคุณพูดอย่างนี้แม่ผมอยากชมเหลือเกินงานพบกับวัยรุ่นสตริงจากอนันต์อันวาโอ้โหพบกันเลยครับเวทีครับจ้าจ้าดิ้งดิ้งดองดาดาดาดิ้งดิ้งดองดาดาดิ้งดิ้งดองดิ้งดิ้งดองดาดาดิ้งดิ้งดองดาดาดาดิ้งดิ้งดองดาดาดิ้งดิ้งดองอะไรอะไรก็ไม่รู้บ้าทีเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่โทษนะครับทำไมฮะตามในวิดีโอที่ผมดูเนี่ยเขาต้องมีแดนเซอร์ประกอบที่คุณเหรอครับฮะผมร้องคุณเต้นกันละกันมิวสิกเต้นคู่เต้นคู่ไม่ใช่อย่างนั้นยืนคู่นี่ดิ้งดิ้งดองนาดาดิ้งดิ้งดองอาดิ้งทำไมมากลัวกันเองวะน่ะตกใจกลางวันอุ้ยไม่คิดว่าผีจะหลอกกลางวันว่ะอุ้ยตายนี่คุณพูดว่าอะไรนะผีเอานี่คุณว่าคนนี้เป็นผีเออโทษแล้วคุณเป็นใครสอนรามอุ้ยโอ้โหใครสอนรามผมนี่ไงสอนรามหรือว่าสอนชี้เข้าห้องน้ำครับให้พ่อมึงขี่เหรอแหมอุ้ยอยู่อยู่ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับผมรู้ทำไมเขาถึงนอนไม่หลับผมรู้ทำไมละเขากลัวฝันจะเห็นในสองคนนี่มั้งครับก็ดีใจครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในรายการตำนานตลกเหรอดีใจมากเลยพี่สีน้อยช่วยแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใครเป็นใครอ๋อนี่ก็คือน้องเมย์ซุปเปอร์ดอนไม่ใช่น้องเมย์อ้าวทำไมอีกอ่ะก็บอกแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรชื่อน้องทรายอ๋อชื่อเพราะนะคนเราถ้าไม่สวยจะชื่อนี้ได้ไงใช่ไหมน้องอ
คนอื่นจะพูดยังไงพี่จะไม่แคร์นะทำไมพี่จะแคร์ความรู้สึกคุณแม่คนหลักน่าเกลียดใครน่าเกลียดเออแหละคนเราถ้าไม่สวยก็คงจะไม่กล้าคุยหรอกนี่ใช่ไหมพี่อ่ะน้องเป็นนักเรียนหรือเปล่าจ๊ะนักเรียนเป็นนักศึกษาใช่ไหมใช่โอ้โหเรียนที่ไหนจ๊ะพี่เห็นนักเรียนแล้วพี่อดปลื้มใจไม่ได้นี่ตอนนี้พี่ก็เรียนเหมือนกันเรียนที่ไหนพี่อยู่ศรีปทุมว้ายนี่อย่าไปเชื่ออะไรอ่ะสวยๆอย่างงี้ไม่ได้เรียนศรีปทุมเรียนที่ไหนดุสิตอ๋อพาณิชยการเขาดินนู่นนะช่างเขาเหอะน้องให้เขาพูดไปเถอะทำไมพี่จะไม่แคร์พี่จะแคร์ความรู้สึกคุณแม่ก็คนเรามันถ้าไม่สวยก็คงจะไม่คุยเห็นน้องนักศึกษาน้องนักเรียนนะทำไมพี่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ดีมากเวลาไปไหนมาไหนน้องต้องระวังตัวนะเรื่องอะไรอ่ะทุกวันนี้มันกลางคืนแบบว่ามันล่อแหลมมากยังไงพี่บอกตรงๆเลยนะพี่ไม่ออกจากบ้านไปตั้งหลายวันแล้วไม่สบายเหรอไม่ใช่ไม่สบายหรอกทำไมไม่ออกจากบ้านล่ะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บทำไมอ่ะตอนนั้นที่เขายังจับไอ้ฆาตกรโรคจิตยังไม่ได้ไงคนไหนไอ้ที่มันชอบเอาเข็มจิ้มก้นผู้หญิงนะตอนนั้นพี่เป็นอะไรพี่แบบว่าน่ากลัวมากเลยคุณแม่ก็บอกว่าทรายลูกอย่าไปไหนนะแม่ อ๋อแม่ห่วงมากแม่เป็นห่วงมากใช่ไหมตอนแรกพี่ไม่กลัวเท่าไหร่หรอกพอพี่ได้เห็นข่าวทีวีแล้วก็ดูหนังสือพิมพ์นะทำไมไอ้ฆาตกรโรคจิตอันนี้มันชอบจิ้มแต่พอผู้หญิงหน้าตาดีด้วยใช่มันทำให้พี่หวั่นไหวมากขึ้นพี่คุณไม่ต้องหวั่นไหวทำไมอ่ะฆาตกรเจออย่างหลอนเนี่ยมันไม่ใช่เข็มหรอกใช้อะไรอย่างนี้ต้องใช้ฉมวกแล้วพุ่งอ่ะปล่อยเขาพูดไปเถอะน้องทำไมพี่จิมมี่แค่พี่จิมเอ๊ะนี่คุณป้องเองอ้าวโอ้ยนี่ไม้นี่ไม่ใช่ไอติมอ่ะคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยตายตายอะไรคุยตั้งนานนึกว่าใครเอาไม่รู้จักเขาเหรอน้องรู้จักไม่เขาสองคนเป็นใครเยือนคู่เลยจ้ะนี่ดาราหนังต่างประเทศเออกำลังมาแรงและทำรายได้ตอนนี้เขาแสดงเรื่องอะไร The Mummy นี่นี่นี่หลอนรู้ไม่จริงอะไรอ่ะอ่ะคุณสีน้อยคุณขยับไปอ่ะแล้วย่อตัวยิ้มพร้อมกันหนึ่งสองสาม The Mummy and นางนาคโอ้ยไม่เอาไม่เอาดีกว่าหน้าอย่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะรับไม่ได้เหรอเออมาดูหน้าตาดีๆ ดีกว่าหน้าตาดีๆคุณมีคนหน้าตาดีอีกเหรอมีสิไม่น่าเชื่อว่าคณะเราจะมีหน้าตาดีถ้าหากคนหน้าตาดีต้องดาราใครฮะคุณไม่รู้เหรออดีตมนต์รักลูกทุ่งเขาทั้งเล่นทั้งร้องนะเหรอคนนี้เหรอมาเปล่ามาขอดูหน่อยนี่ขอโทษนะครับทำไมครับมาผิดพี่ถูกแล้วถูกแล้วในตลกเลยตลกครับนึกว่าขย่าวขวัญวันพุธอุ้ยตลกครับเป็นอะไรตายกันตายนานยังยังไม่ตายอะไรผมนี่ไงฮะผมเส้นไหนยังรอดอยู่ก็เป็นพ่อมึงนี่ไงดวงไม่ดีออกทีวีมันอดไม่ได้ว่ะอดด่าไม่ได้ว่ะทีวีออกทีวีจะมาตบได้ยังไงทำไมอ่ะเป็นเยื่องอย่างคนดูเขาตบไม่ได้แล้วจะให้สายทำอะไรลูกขนาดนี้ตบไม่ได้ทำอะไรอ่ะอย่างนี้ก้มและยิงลูกโทษนี่หัวคนมันไม่ใช่ลูกบอลหัวขาวนี่คนหรือคางคกเนี่ยช่างเถอะน้องพี่จิมไม่แคร์พี่จะแคร์ความรู้สึกคุณแม่โอ้โหเอ๊ะทำไมก็ต้องแคร์แม่เขาเหลือเกินเขาเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ใช่เอ๊ะทำไมถึงคนเดียวแม่เขาออกมาแม่เขาก็ตัดมดลูกทิ้งเลยทำไมถึงตัดครับแม่เขาบอกว่าตัวต่อไปลูกกูไม่เป็นตัวแน่ทอดตัวแรกเป็นไงฮะตัวแรกออกมาอย่างก็เห็นคนสวยแล้วทำใจไม่ได้ใช่ไหมใครสวยสายนี้ไงสวยๆอย่างนี้ฝรั่งเรียกไงนะฝรั่งเห็นยังต้องทักเลยทักว่าไง Why she is very beautiful infinity แปลทำไมหล่อนสวยไม่มีจุดจบโอ้โหนี่สวยแบบไม่มีจุดจบแน่นอนอ้าวนี่ก็หล่อแบบสิ้นคิดไม่ใช่ฮะหล่อแบบนี้เขาเรียกว่าหล่อไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อน
หล่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนอดสองคนนี่หล่อไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนครับนี่สวยไม่มีจุดจบครับอ้าวกรุณาเลื่อนศพมารวมกันสิหุ่นหุ่นยังไม่ตายอ้าวเดี๋ยวตีสี่จะพาไปนั่งนั่งหน้ารถเนี่ยเอาไปนั่งยางเผาทีละตัวตัวสองสองตัวนี่รถเก๋งล้อรถเก๋งหมดสำหรับตัวนี้ต้องล้อรถไถสองล้อจะไหม้หมดหรือเปล่าเนี่ยคุณดอนเรียกใครตัวนี้คะคุณไม่เคยให้เกียรติทรายเลยนะคะเนี่ยนี่คุณดอนคุณรู้ไหมเพราะคุณพูดอย่างเงี้ยเคยมาปรับทุกข์กับผมเคยน้อยใจจะไปโดดความจระเข้นะพวกเนี้ยก็เคยไปครับโดดก็โดดได้ทำไมฮะถ้ามันโดดตูมลงไป3คนเนี่ยนะเออไอ้เข้ต้องหนีทั้งฟาร์มเอ๊ะทำไมไอ้เข้ถึงหนีไอ้เข้ต้องนึกอ่ะนึกยังไงเอ๊ะถ้ามันไม่แน่จริงคงไปโดดหมูตัวกูคุณดอนไม่รู้หรอว่าเขา2ตัวนี่เป็นใครอันนี้กำลังช่วยแนะนำหน่อยพี่ดอนนี่กำลังดังมากอะไรของคุณอีกล่ะยืนสิขอแนะนำให้รู้จักอะไรสองพ่อลูกเมกลัวร้อนดูเสื้อกันร้อนมันไหมเหลือแต่กระโหลกแล้วมันจะลองกันอีกนะไม่ใช่พี่ดอนดูดีๆสิอ่านมาข้างหน้าทุ่งนาแดนนี้คงล้างไปอีกนานบอกมานะชาวโลกแกใช้ปุ๋ยอะไรทำไมโอ้ยเหมือนมากเลยแต่เมื่อกี้น้องพี่บอกตรงเลยพี่เกือบมีเรื่องกับน้องข้างหลังทำไมอ่ะไม่ทราบว่าน่ารักเหมือนน้องเลยแต่ว่าไม่ทราบว่ามีการศึกษาเปล่าก็ไม่รู้ทำไมจ๊ะพูดอะไรน่าจะเกรงใจกันบ้างนะเลอพี่ให้อภัยครั้งนี้แต่ครั้งหน้าอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาพูดอะไรน้องที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยทำไมมาถามว่าพี่เป็นอะไรกับเต๋าสโลชาโอ้ยตายตายตายนั่นนั่นเขาเต๋าสโลชาทำไมฮะนี่เต๋าหลงพ่อหลิวถ้านู่นเต๋าหลงพ่อหลิวแล้วนี่ล่ะครับไม่ใช่ไอ้นี่หรอเห็นเป็นปลาไหลไฟฟ้าไปได้เออนี่คุณดอนสองคนนี่เขาเป็นดาราดังช่วยแนะนำหน่อยพี่ดอนดาราอะไรคุ้นคุณเคยดูไหมล่ะอะไรครับนี่จักรยานสีแดงนี่เขาเล่นกันเป็นตัวนำนะเป็นตัวอะไรไอ้นี่ยางในนั่นไส้ไก่แล้วคุณน่ะผมก็เป็นมอสปั่นจักรยานใครมอสฉันไงถ้าเธอมอสนะออฉันก็ต้องกบสวนันคงยิ่งแหมถ้าหล่อนสวยมันกบสวนันคงยิ่งสงสัยผมหล่อเหมือนสัตวัตครับโอ้โหถ้าคุณสัตวัตไอ้สามตัวนี้ก็สัตว์นรกเลยเดี๋ยวนี้มันใช่ไหม คุณจะสายไปเกี่ยวไม่ได้นะเพราะว่ารายการนี้คุณดอนเปิดตำนานตลกนี่นะคุณแม่ไม่ต้องห่วงรายการนี้คนกำลังดูมากสำหรับ ITV เรตติ้งกำลังกระฉูดมากเลยตอนนี้กำลังมาแรงเสนอละครสักชุดหนึ่งละครอะไรพี่ดอนจูบเย้ยจันโอ้เป็นละครหรือเป็นลิปซิงเป็นแบบลิปซิงมิวสิกอ๋อไปทำยังไงนี่พระเอกให้ผมเป็นพระเอกจริงไหมครับมีนายเอกไหมฮะมีสิอ๋อแสดงว่าเป็นสาวห้างห้างอะไรนี่เอาตัวอย่างนี้ไปก่อนคุณนอนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหรอผู้หญิงคนเนี้ยนะใช่ผู้หญิงคนนี้สิบล้อเสียหลักยังหักหลบเลยครับใครยังหักหลบสิบล้อเนี่ยนี่มึงไม่ต้องเล่นตัวหรอกทำไมหน้าอย่างมึงได้อย่างมันก็บุญแล้วใครบุญสองพ่อลูกเขาคุยกันอ้าวนี่ไม่ใช่ลูกเหรอไม่ใช่ทำไมล่ะลูกนี่หน้าตาเหี้ยแบบนี้หรอกเนี่ยพูดละเอียดไว้นะหน้าคุณจะแย่กับมันอีกนะผมหลอกมันหน่อยเนี่ยนางเอกอ๋อเป็นนางเอกอยู่ด้านนี้ไม่ต้องออกเสียงเดี๋ยวมีคนให้เสียงไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมใช่ใช่โอเคได้เลยเอาพระเอกอยู่ด้านขวาอ๋อแปะทำไมครับเดี๋ยวแกทำเสียงพระเอกเออแล้วคุณน่ะเดี๋ยวผมทำเสียงอีตัวเมียเนี่ยอ่ะเรามาชมรับฟังนะครับจูบเย้ยจันครับโอ้โหเนเจอร์น่ารักโอ้นวลละอองน้องจะนิ้วอายไปทำไมหันมาใกล้ๆสิจะอายไปไหนกันไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันเขาวางใครแล้ววางลุกนี่คุณดอนทำไมล่ะยืน
คุณทำเสียงอย่างนี้ก็เป็นลมกันหมดสิครับไม่ไหวนางเอกปากกว้างให้เสียงยากคุณอยู่เฉยเอาธรรมดาก็ได้คุณดอนคุณสีน้อยสงสารน้องที่นั่งหน้าเนี่ยทำไมจะขำก็ไม่กล้าเป็นอะไรกำลังท้องกำลังไส้ด้วยกลัวลูกออกมาหน้ามันได้สองตัวนี่คุณสีน้อยคุณช่วยทำเสียงผู้หญิงหน่อยเถอะทำเสียงเล็กๆหน่อยเพราะว่าสายปากอย่างนี้แบบว่าชมคุณต้องทำได้เลยอีกสักครั้งหนึ่งมิวสิกโอ้นวลละอองจากเนี้ยอายไปทำไมหันมาใกล้ๆสิจะอายไปไหนกันเป็นไงจ๊ะเสียงเพราะไหมเพราะอะไรอ่ะทำไมล่ะนี่ด่าไม่ได้หรอกไหมแม่นางเอกนั่นไม่ใช่แก้วหน้าม้าของงั้นเอานิ่มๆเสียงเล็กไปอ่ะแม่เอานิ่มๆเอาธรรมดาธรรมดาโอเคขอทีอย่าทกขาโอ้นวลทองน้องจักเนียมอายไปทำไมหันมาใกล้ๆสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาก็รู้ทันอะไรอายพระจันทร์ดูที่ท่านกำลังมองอ๋อถึงจะมองก็ไม่เห็นอ้าวไปอ้าวแล้วสู้สู้กับลูกมันกำลังไปหาไอ้ไม้แล้วไอ้ไม้มาพอดีเจอกันแล้วโอ้โหนี่รวมกันแล้วจะไปกินโต๊ะจีนแล้วคุณดอนช่วยด้วยค่ะสายกลัวเปิดตำนานตลกมุ่งละให้ท่านเข้าใจเห็นไหมครับว่าซุปเปอร์ดอนนั้นเป็นคือนักลงทุนคนหนึ่งนะครับชอบมวยมากก็เลยตั้งสนามมวยนี่ถ้าเปิดสนามม้าได้นะเปิดเองไปแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังเล่นตลกอยู่ตามคาเฟ่ตามห้องอาหารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกิจการร้านส่วนตัวของนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เรามาชมประวัติของตลกที่จากไปสักคนหนึ่งในตระกูลเชิญยิ้มครับเขาเป็นตัวปูที่ดีมากเลยอ้วนเชิญยิ้มนะครับเขาเสียชีวิตลงนำประวัติเขามาให้ชมแต่ไม่สามารถจะนำตัวเขามาให้ชมได้เพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เลยนำเอาคณะดักแด้เชิญยิ้มนะถึงอยู่ในตระกูลเดียวกันมาให้ท่านชมนะเพื่อไม่ให้ขาดอรรถรสเชิญครับตำนานตลกมุ่งละให้ท่านเข้าใจช่วงเปิดประวัติวันนี้รายการเปิดตำนานตลกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอ้วนเชิญยิ้มที่จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับอ้วนเชิญยิ้มชื่อจริงว่าวันชัยสิริออนเป็นบุตรคุณพ่อจรัญคุณแม่ร่ายมีพี่น้อง8คนเป็นคนที่3เกิดวันที่7เมษายนพุทธศักราช2502ณบ้านวังพุงตำบลวังพุงอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนบ้านตำลุกปราณบุรีพ่ออายุได้12ปีก็หนีออกจากบ้านมาเล่นลิเกกับคณะหอมหวน4ตีกรองพร้อมทั้งหัดเล่นลิเกเป็นตัวโกงไปด้วยจนได้มาพบกับโน้ตเชิญยิ้มและเป็ดเชิญยิ้มได้ชักชวนให้มาร่วมคณะในตำแหน่งตีกลองอยู่กับคณะเชิญยิ้มหลังจากคุณสรายุทธ์หนึ่งในสมาชิกเชิญยิ้มเสียชีวิตลงโน้ตเชิญยิ้มได้ให้อ้วนเป็นตัวเล่นในคณะโดยใช้ชื่อว่าอ้วนเชิญยิ้มตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสถานภาพทางครอบครัวสมรสกับคุณสมทรงหรือคุณซิมมีบุตรชาย2คนต้องแยกทางกันและได้มาอยู่กินกับคุณเล็กไม่มีบุตรคุณเล็กจึงยกน้องสาวคือคุณแม่มให้เป็นภรรยาอีกคนจนได้บุตรสาว2คนอ้วนเชิญยิ้มได้ตั้งคณะเป็นของตนเองหากินไปตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำเศรษฐกิจทางครอบครัวเริ่มแย่ลงแต่ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากตลกในตระกูลเชิญยิ้มอยู่เรื่อยๆปลายปีพุทธศักราช2541อ้วนได้ล้มป่วยลงและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครั้งแล้วครั้งเล่า
พี่อ้วนเข้าออกๆโรงพยาบาลบรรดาตลกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ช่วยเหลือกันเช่นทั่วและเชิญยิ้มชู่ศรีเชิญยิ้มหลายครั้งพี่อ้วนต้องเข้าโรงพยาบาลคุณเล็กไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตลกอีกเพราะมันบ่อยครั้งทางพี่น้องและครอบครัวก็ยื่นมือเข้ามาช่วยจนวาระสุดท้ายมาถึงวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2542เวลา6โมงเช้า20นาทีวิญญาณของอ้วนเชิญยิ้มก็ออกจากร่างท่ามกลางความโศกสลดของลูกเมียพี่น้องและคุณแม่วัย70ปีศพถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดเสิงหวายอันเป็นวัดที่ก่อกำเนิดชื่อตลกเชิญยิ้มโดยตั้งชื่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ตั้งให้7พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ศิลปินตลกเพื่อนๆได้แสดงพลังเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้สมเกียรติกับตระกูลเชิญยิ้มมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมในงานหลายท่าน1ทุ่มตรงพิธีชาปนกิจจึงเริ่มขึ้นจากนั้นก็มีคอนเสิร์ตตลกแสดงกันไว้อาลัยให้กับอ้วนเชิญยิ้มมากมายหลายคณะงานถือว่ายิ่งใหญ่พอสมควรรายการเปิดตำนานตลกขอฝากบรรดาตลกทั้งหลายให้คิดกันไว้สักนิดว่าเวลาตลกที่ไม่ดังตลกเล็กๆตายกรุณาให้ความสำคัญกับพวกเขาด้วยเหมือนกับตลกดังๆนะครับพฤกษพพระกาสอนอีกกุญชรอันปลดปรงโพธนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเกิดมาชาตินี้ใครผู้ดีย่อมหนีไม่พ้นร่างกายเปื่อยเน่าไม่มีใครเอาสักคนนั่นคนรวยนี่คนจนฟังเหตุผลไม่พอตำนานตลกเล่าให้ท่านเข้าใจตลกเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงตบมือทุกท่านเลยนะครับที่มอบให้กับทีมงานดักแด้เชิญยิ้มนะครับตบมือครับตบมือให้วันนี้แล้วขอให้เป็นมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนเลยครับนะครับรวมทั้งพนักงานของฟิวเจอร์พาร์คบางแคด้วยนะครับเราทีมงานดักแด้เชิญยิ้มรู้สึกดีใจนะครับวันนี้เปิดตำนานตลกของดักแด้เชิญยิ้มนะครับชื่นชอบคุณดักแด้เชิญยิ้มโทรไปหากันได้เลยนะครับเบอร์อะไรฮะ930-0417 นะครับแหมมาวันนี้แล้วเห็นสาวๆสวยๆโดยเฉพาะพนักงานโดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็คนที่มาซื้อของนี่พี่น้องชาวประสิทธิ์เจริญบางแคครับคุณเชื่อพระพระเราดีใจครับคนบ้านเดียวกันมาที่นี่ด้วยครับผมเดินเข้ามาสบายใจเป็นไงบ้างเด็กๆไทยเค้าเรียกอะไรยุวชนยุวชนยุวชนของชาติยุวชนชาติเด็กไทยพระมาเสียเหลี่ยมในเยาวชนทำไมอ่ะเราเสียเหลี่ยมยังไงผมเดินเข้ามาวนไปวนมาปวดท้องฉี่ปวดท้องเยี่ยวแล้วทำไมครับถามไอ้น้องเด็กประมาณ7ขวบพี่ปวดท้องฉี่นี่เยี่ยวตรงไหนแล้วเด็กตอบว่าไงฮะตอบว่าไงรู้มั้ยตอบว่าฉี่ต้องหำเนี่ยเด็กตอบตรงครับเหมือนกันครับหลานชายผมที่บ้านโอ้โหฉลาดครับยังไงครับกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เจอหลานบอกนี่หลานมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างโลกพระอาทิตย์ดวงจันทร์ถ้ามันโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันเขาเรียกอะไรแล้วหลานแกตอบสนุกอาดูหลานผมน่าจะมีรางวัลแม่แล้วโดยเฉพาะพนักงานแดนเซอร์สาวสวยเนี่ยสวยเนี่ยเขาบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ทำภาพหน้าแต่งหน้าใช่เขาบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่หรอยังไงครับเขาบอกไก่จะงามต้องจับถอนขนเออคนจะงามต้องจับแก้ผ้าอ้าวจะดูหญิงสาวให้สวยโสภานะทำไงครับต้องจับนอนแก้ผ้าแล้วถอนขนโอ้ยขนอะไรของคุณตั๊กแล้ว
เลยบ้าผู้หญิงไม่ไว้ขนจักรแลยาเป็นทาสานหน้าแก่และโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษที่ยังเป็นโสดยังไม่มีครอบครัวนะครับแต่จะหาภรรยาสักคนหนึ่งผมบอกจุดสังเกตให้ครับยังไงครับดูครับจุดสังเกตผู้หญิงดูตรงตะตุ่มครับตะตุ่มนะถ้าเกิดผู้หญิงตะตุ่มซ้ายด้านตะตุ่มขวาด้านอย่าเลือกเอามาเป็นเมียเพราะอะไรฮะมันเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหเวรเลยนะแดนเซอร์สวยใช่พนักงานนี่ก็สวยคนมาชมก็สวยครับไปจีบที่ไรนั่นได้สวยได้ทุกครั้งครับโอ้ได้เธอเป็นแฟนได้ต่อยกับผัวเขาแหละไอ้ตาไม่รู้เป็นไงจะไปเจอนะคนมีผัวแล้วผู้หญิงก็ถึงบอกว่าอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าไปจีบอาจจะไปเจออุปนิสัยไม่ดีก็ได้นั่นแหละสำคัญการจะมองผู้หญิงถึงอุปนิสัยนี่ผมมีหลักสังเกตครับสังเกตไงท่านผู้ชมดูการใส่สีเสื้อแล้วเราจะรู้ทันทีสีเสื้อเนี่ยรู้ถึงอุปนิสัยรู้เลยครับถ้าตอนหญิงใส่เสื้อสีขาวส่วนใหญ่จะเป็นลาวลาวไปครึ่งห้างแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าตอนใส่เสื้อสีแดงอะครับใส่เสื้อสีแดงแรงฤทธิ์เดินไปไหนเห็นเด่นชัดชอบแย่งผัวชาวบ้านโอ้ถ้าเกิดใส่สีม่วงใส่สีม่วงอย่าไปเลือกครับสมรรถภาพทางเซ็กส์เสื่อมสีดำสีดำรีบเลือกเลยครับมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเรื่องความน่ารักและความขยันจะมาก่อนเสื้อลายอ่ะเสื้อลายนั่งแห้งแล้วแห้งอีกอายุ70ก็หาผัวไม่ได้อ้าวเพราะอะไรชอบเลือกครับเลือกไหนผู้ชายคนนี้ก็ไม่หล่อผู้ชายคนนี้ก็ไม่รวยถ้าอยากจะได้หล่อด้วยรวยด้วยก็ยุ้ยยิ้มสยามเถอะครับสเปคนี่หาได้ง่ายมากแบบไหนครับเดินรอบฟิวเจอร์พาร์คแทนนะเออสายเดี่ยวฮะไร้สายครับนี่ใส่เสื้อแบบผ้าไม่พอตัดครับโอ้โหดันทรงปิ้นขึ้นมาข้างบนเลยนะก้มทีได้โผล่ออกมาเห็นขี้โผล่ดำปึกเดี๋ยวอะไรขี้โผล่กระดื้อเหรอนี่นุ่งกระโปรงสั้นโจ๋ใช่ไหมก้มทีเห็นล่องโตใช่แล้วเป๊กนี่เป็นไงส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผัวตายผัวทิ้งมันมาแต่งตัวล่อแหลมมาเลยต้องการจะหาผัวใหม่แหมแล้ววันนี้มีศิลปินวันนี้เรามีศิลปินเป็นเยาวชนเยาวชนเด็กรุ่นใหม่น่ารักครับวัยสดใสเลยทีเดียวขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับกับเด็กชายอนันต์อันวาครับจ้ะสวัสดีครับทำไมไม่ทักไม่ทายจำไม่ได้ฉันคือดิ้งดองดิ้งดิ้งดองดาดาดิ้งดิ้งดองดาดาดาดิ้งดิ้งดองดาดาดิ้งดิ้งดองเงินดองนั้นมาเมื่อไหร่เล่นอะไรก็ไม่รู้บ้าโอ้โหผีผีอารมณ์ดีใครผีอะคุณแกใครผีคำก็ไอ้ผีสองคำก็ไอ้ผีว่าฉันทุกผีอะไรวะหน้าอย่างแกนะไม่น่าร้องแซนแบงค์เลยมันร้องง่ายแซนแบงค์อ่ะง่ายไม่ทราบว่าคุณอนันต์มารถอะไรครับมารถตู้ครับมากับใครมากับพระทำไมถึงมากับพระผมนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเด็กธรรมะธโมครับผมตื่นนอนตอนเช้าเคยอมเหรียญบาทไหมสองครั้งไม่เคยใบหน้าเกี้ยงเก่าเหลือเกินไม่ทราบว่าใช้น้ำอะไรล้างหน้าน้ำมะพร้าวอ่อนทำไมใช้น้ำมะพร้าวอ่อนทำให้ไม่เป็นสิวเป็นฝ้าใบหน้าจะได้เบบี้เฟสครับสีที่ชอบชอบสีอะไรสีขาวทำไมชอบสีขาวดูสะอาดน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแหมดอกมะลิกับดอกกุหลาบชอบดอกอะไรดอกไม้จันทร์ทำไมชอบดอกไม้จันทร์งาง่ายราคาถูกยุคประหยัด IMF กะว่าเผากี่โมง4โมงเย็นเผาจริงหรือหลอกเผาหลอกนี่ครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับนะฮะศิลปินคนนี้มีความสามารถรอบตัวเลยนะครับสามารถแปลงหน้าให้เหมือนใครได้ทุกหน้าจริงหรือเปล่าเรื่องจริงครับเอาซักหน้าหนึ่งก่อนดูครับหน้าแรกเอ็ดดี้ผีน่ารักก๊อปปี้เปียกสุเทพสีใสซีหลอกเป๊ะสังทองสีใสถอดพิมพ์มาเลยครับหน้าเจ้าของรายการเปิดตำนานตลกจุ้ยยิ้มสยามแอนด์โฟร์แอนด์ไฟร์แอนด์ป๊อปไอแอนด์ปูปูโอ้โหตลกลูกครึ่งคนแรกของเมืองไทยครับท่านผู้มีเกียรติพ่อนโปเลียนแม่อิตาเลียนตัวเขาอันเชเชียนเอ้ยนกแก้วอ่ะหมาเล่นหนังคู่กับอานนท์ชวาลชเนกเกอร์เรื่องโมลิเนสเอาออฟโมโนพอดแปลเป็นไทยมนุษย์นอกถุงลมอ่ะฮะอยู่ยังไงนะแหมนี่
คุณออสเขาเล่นนางคู่กับหลิวตะหัวเรื่องเมียข้าใครทำแฉะมารู้ไม่จริงทำไมคนนี้ครับเขาคู่แข่งกับว่านจื้อเหลียงเขาคือว่านหางจระเข้เออแวะแวะเท็ดเวนแท้แท้โอ้โหไม่ใช่เด็กเยอะเยาวชนเยอะเราต้องแบบให้ความรู้กับเด็กดีครับเออแสดงว่าคุณมีความรู้มากแบงค์ฟิวเชอร์พาร์คนี่คุณมาบ่อยไหมเคยมาจับจ่ายซื้อของมาขโมยของในห้างโอ้ยแสดงว่าคุณออสนี่มีความรู้ไฮสกูลโอ้โหจบชั้นสูงเลยนะครับโรงงานทำน็อตพระประแดงนะฮะไปเรียนรู้ไงศึกษาอ๋อศึกษาอะไรครับภาษาคนเนี่ยลองเลือฮะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้แน่นอนชัวร์ทุกคำคำไหนก็ได้แปลก็ได้ใครอะไรทิ่มตูดคุณเหรอลองสักคำคุณออสฮะมะม่วงสุกก็หนีบครับมะม่วงภาษาอังกฤษแมงโก้มะม่วงนี่แมงโก้อย่างมะม่วงแก้วแมงโก้กลาสใช่ไหมวะแก้วมะม่วงน้ำดอกไม้แมงโก้วอเตอร์ฟลาวเวอร์มะม่วงหัวช้างแมงโก้เฮสอีเลฟเฟนออสมะม่วงแรดแมงโก้ตอแหลนะฮะเซมแอนเดอร์แลนด์ใช่ไหมใช่เหรอมะม่วงออสอย่างอาหารเช้าเบรคฟาสต์อาหารกลางวันลันช์อาหารเย็นดินเนอร์อาหารดึกดินเหนียวอะฮะอยู่ท้องดีกว่ามันไม่แน่นคอเออแสดงว่าคุณออสนี่เก่งจริงๆได้อันนี้ดีกว่าช่วยเล่านิทานอีสปให้ฟังสักเรื่องเพราะเยาวชนเยอะอีสปนี่เป็นชื่อของชาวกรีซใช่อยากฟังเรื่องอยากฟังเรื่องราชสีห์กับหนูเล่าเป็นภาษาอังกฤษตั้งใจฟังเขาฟังแล้วเพชรมีฝรั่งไหมอาจจะมีมังคุดปนมามั่งมั้งวันสปาร์ตาแปลว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วHaves the lion แปลว่ามีสิงโตตัวหนึ่ง Sleeps under the tree แปลว่านอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แปลว่ายังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ Suddenly แปลในทันทีทันใดนั่นเองHaves the lion ทำไมมีหนูตัวหนึ่งWalk on the lion and the ตะกุยThe lion very angry and ตะคุบ the lion sit แตกหนูตายโอ้ยตายมีเหรอสิแตกภาษาอังกฤษต้องเพื่อนผมนี่ครับเพราะเขาลูกครึ่งพ่อนครแม่นายกนครนายกใช่เหรอส้มออเลนแม่ส้มโอเลี้ยงออเลนครับฮะออเลนส้มออเลนมะนาวเลมอนน้ำมะนาวปั่นเลมอนแอนด์มุนติ้วแหวนแหวนเก่งไม่จริงภาษาอังกฤษสีเหลืองเยลโล่นี่นะเป็นไงสีเหลืองกีวอนพระใช่เยลโล่สีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ไวบัฟฟาโล่มีดอีโต สีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ไวบัฟฟาโล่มีดอีโตเตาอังโล่ชุดชั้นในยังวาโก้เดี๋ยวทิมยายบอกตาพูดฝรั่งชัดต้องเขาคนนี้ครับอ่ะพูดฝรั่งจะชัดโชว์ท่านผู้มีเกียรติฝรั่งเอามะม่วงสักลูกแล้วนี่ใครไปใครเด็กด้วยลูกสวนมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอรับฟังละเมอประคุณประคุณดวงผมมันมาแกะโน้ตหรือปิ้งเขาเก็บว่าวเอ็นมันไม่น่าร้องโลโซมันน่าร้องชายบนสาว
าหรือเปล่าครับกราบหัวโอ้ยไปได้แล้วไอ้ทีนไปได้แล้วขอไปครับก็เล่นขำอย่างเงี้ยทีมงานดักแด้งานเพียบเลยโอ้โหนี่ตลกนี่วิ่งลอกนะครับคณะดักแด้เนี่ยวิ่งลอกเล่นงานลอกท่อครับงานดีฮะแย่งพวกทำนั่นทำพวกงานทุกวันนี่เห็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมหน้ามกราเดือนมกราปีใหม่ไปแล้วไม่ต้องไปหางานนะครับดักแด้รางวัลที่1มกราถึง30ไม่ต้องกลัวเต็มไปหมดแล้วงานเพียบไม่ฮะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับโอ้ว้าแม่ทองเยอะเว้ยนี่ครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วดักแด้เถิดยิ้มทำมาได้ปีนึงแล้วนี่นี่นี่ตั้งกับแม่หัวหน้าเนี่ยตื่นเช้าทุกวันเลยตื่นไปรับงานเอาทองไปชุบทองลาตีโอ้ยคุณออสอะไรเมื่อกี้บอกใครมีความสามารถใช่ไหมมีสิเอาท้ายถูกเดี๋ยวให้แบนหนึ่งให้หอมแก้มทีหนึ่งเอาได้เลยโอเคถ้าจักรพรรดิตายไปแล้วลูกจักรพรรดิจะเป็นอะไรถ้าจักรพรรดิตายลูกจักรพรรดิก็ต้องเป็นจักรพรรดิเป็นเจ้าภาพอะไรวะโคตรโง่เลยนะมึงอ๋ออะไรปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาทะลึ่งปลาหัวเจ้าว่าเข้าไปโดนออดปลาอะไรมีสองหัวปลาทั้งโขปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนจะมาดูมันติดก่อนเกือบมัดไปติดกันซะแล้วดักแด้ฮะปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวปลาฉลามปลาเขาไปจะ40ได้ยังหาผัวไม่ได้เนี่ยคนโง่เลยว่ะไอ้น้ำมืดอ๋ออะไรเอานี่เป็นหลักการเลยปลาหมึกเนี่ยทำไมมีหนวดแล้วทำไมยาวปลาหมึกมีหนวดเพราะว่าเป็นธรรมชาติของมันเพราะว่าในทะเลไม่มีใบมีโกนขายดักแด้ฮะปลากดทำไมถึงทองธรรมชาติเพราะว่าในทะเลไม่มียาคุมขายออดอะไรวันอาทิตย์สีอะไรวันอาทิตย์ก็สีแดงแล้ววันจันทร์สีเหลืองแล้ววันอะไรมีสีเยอะที่สุดวันอะไรมีสีไม่มีอะวันเสาร์สีเยอะวันเสาร์จะสีเยอะยังไงก็7 สีคอนเสิร์ตไงบอมีต้องเจ็ดสีออดดักแด้อยากจะร้องเพลงโชว์ใครจะร้องดักแด้จริงป่ะอ้าวดนตรีมาช่วยดักแด้หน่อยเปิดตำนานตลกดักแด้เชิญยิ้มที่ฟิวชพาร์คบางแพงานเยอะมากคุ้มค่างานเยอะโอ้โหผู้สาวสำน้อยเก่างามเลิศลอยเนื้อก้อยมีแฟนหรือยัง14-15คนตาน่ารักน่าชังเป็นบุญปางหลังที่มาได้เจอแม่คุณมาขอผู้สาวสำน้อยได้แต่เฝ้าคอยเมียมองเนื้อนิ่มละมุนใจพี่นี้พี่กลัวจะไม่มีบุญไม่ได้แม่คุณเป็นแฟนจอดไอ้หน้ามืดเอาหกดักแด้ไปกินทั้งหมดเลยนี่จะซื้อไปให้หมามันโอ้ยเดี๋ยวเจ้าของรายการว่าเรียกซื้อไปหมาคุณยุ้ยก็สั่งซื้อไว้เออคุณยุ้ยเอาคืนมาดักแด้เอาคืนมาใส่ถุงใส่ถุงจะเอาไปให้แมวเหรอขอน้ำจิ้มด้วยเอาแมวบ้านไหนแล้วกินน้ำจิ้มเปิดตำนานตลกมึงละให้ท่านเข้าใจตลกครับตลกซุปเปอร์ดอนก็เดินทางของซุปเปอร์ดอนในทางที่เขาอยากเดินดักแด้เชิญยิ้มก็ยังเล่นตอนนี้กลับไปอยู่กับโย่งเชิญยิ้มแล้วก็ไม่รู้ว่าออกมาอีกเขาเข้าออกอยู่อย่างนี้นะครับส่วนอ้วนเชิญยิ้มไปสบายซะแล้วนะครับคงถ้าลำบากคงจะกลับมาบอกแล้วว่าไปลำบากนะครับเรื่องราวคุณค่าของตลกอย่างนี้ในเปิดตำนานตลกลุงยุ้ยลุยสวนนำมาให้ชมกันนะครับเมโทจับใส่แผ่นฟดถึงบ้านเลยครับตามแผงเทปแผงวิดีโอทั่วไปหาซื้อกันให้ได้นะครับมีหลายคณะหลายคนอยากดูใครซื้อคนนั้นแล้วก็อยากรู้ใครซื้อมาอีกเยอะๆสวัสดีครับกดปุ่มติดตามรับชมคลิปใหม่ๆฟรีเด้อ